หลายท่านพูดถึงเรื่องของอากาศนะคะอากาศร้อนแล้วก็บางท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีพายุเข้ามาในพื้นที่นะคะครับแต่ว่าก็เมื่อวานนี้ก็มีเสียหายอยู่ในพื้นที่ทางอีสานนะค่ะนะครับที่เป็นพายุฤดูร้อนนะครับก็เข้ามาเต็มๆละตอนนี้นะครับทีมงานขึ้นภาพแผนที่อากาศขึ้นมาในเช้าวันนี้ก่อนแล้วกันนะนะครับให้เห็นว่ามีพื้นที่สีเหลืองอยู่หลายจุดหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเป็นภาพกว้างเลยทีเดียวนะเนี่ยครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าบางพื้นที่ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกจะมีสีแดงประพรมอยู่ในวันนี้สีแดงหายไปนะคะกลายเป็นสีเหลืองนะคะก็ถือว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะวันนี้อีสานเกือบทั้งภาคนะยกเว้นอุดรกาฬสินธุ์มุกดาหารนครพนมสกลนครและบึงกาฬซึ่งเขาโดนมา2วันแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตั้งแต่ตะวันออกสุดอุบลราชธานีมาจนถึงอุทัยธานีนะครับตะวันตกสุดเนี่ยนะครับแล้วก็ปลายแหลมไปถึงจังหวัดตราดขึ้นเหนือไปสุโขทัยจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ติดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับจากภาพนี้นะครับซึ่งดูตามข้อมูลเนี่ยก็จะมีฝนในพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสานใน 40% ของพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกนี่ถึง 60% เลยนะครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดกรุงเทพปริมณฑลก็ไม่น้อยนะถ้าจะตกนะไม่รู้จะตกไหมนะอยู่ถึง 30% ของพื้นที่นะคะมีลมกระโชกแรงบางส่วนด้วยนะคะภาคกลาง 20% ของพื้นที่ภาคเหนือก็ 20% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 20% ฝั่งอ่าวไทยก็ 20% เรียกว่ามีฝนตกแทบทุกภาคค่ะทั่วทุกภาคทั่วทุกภาคทั่วทุกภาคนะครับถ้าไปดูภาพอีกสักภาพหนึ่งเนี่ยนะก็มันก็ตั้งแต่26 27 28และ29วันนี้นะค่ะที่จะได้รับผลกระทบครับเปรียบเทียบให้ดูภาพนี้ชัดเจนนะคะ28กับ29มีนาคมครับ